ลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ eFin School ค่ะที่จะมาสอนการใช้งานอินดิเคเตอร์บนโปรแกรม eFin Top Up ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้งานได้ฟรีผ่านโบรกเกอร์ชั้นนำทั่วประเทศค่ะวันนี้อินดิเคเตอร์ที่เราจะมาแนะนำกันนั่นคือ Alligator Indicator ค่ะ Alligator นะคะเป็นอินดิเคเตอร์ที่พัฒนามาจากการใช้เส้น Moving Average ทั้งหมด3เส้นค่ะเพื่อบ่งบอกการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่ชัดเจนและกำหนดจุดเข้าออกที่ดีที่สุดค่ะอินดิเคเตอร์นี้นะคะถูกคิดค้นขึ้นในปี1995ค่ะโดยบิลวิลเลียมนะคะและถูกตีพิมพ์ในหนังสือ The New Trading Dimension ค่ะทำไมนะคะอินดิเคเตอร์นี้นะคะถึงเรียกว่าอัลลิเกเตอร์คะเกี่ยวข้องอะไรกับจระเข้นะคะเรามาดูกันค่ะสาเหตุนะคะที่ใช้ชื่อนี้นะคะเพราะว่าส่วนประกอบของอินดิเคเตอร์นี้เหมือนกับการอ้าปากงับกำไรของจระเข้นั่นเองค่ะส่วนประกอบนะคะประกอบด้วยกัน3ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะคือสีน้ำเงินนะคะหรือคือส่วนของขากรรไกรจระเข้ค่ะขากรรไกรจระเข้นะคะจะถูกคำนวณมาจากเส้นค่าเฉลี่ยนะคะย้อนหลัง13แท่งราคาค่ะโดยอ้างอิงนะคะค่าเฉลี่ยในอนาคตอีก8แท่งค่ะสำหรับส่วนที่2นะคะเป็นส่วนของฟันจระเข้ค่ะฟันจระเข้หรือว่าเส้นสีแดงนะคะเกิดจากการใช้เส้นค่าเฉลี่ยย้อนหลัง8แท่งราคาค่ะอ้างอิงนะคะราคาเฉลี่ยในอนาคตอีก5แท่งราคาค่ะส่วนที่3นะคะคือริมฝีปากของจระเข้หรือว่าเส้นสีเขียวค่ะเป็นเส้นที่คำนวณมาจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5แท่งราคานะคะโดยอ้างอิงนะคะราคาในอนาคตอีก3แท่งราคาค่ะสำหรับการใช้งานอินดิเคเตอร์อัลลิเกเตอร์บนโปรแกรม eFin Stock Pickup จะเป็นยังไงนะคะเรามาเปิดโปรแกรมกันเลยค่ะเมื่อเปิดโปรแกรม eFin Stock Pickup ขึ้นมาแล้วค่ะให้นักลงทุนไปที่คำว่าเทมเพลตค่ะเลือก F7 Add Graph นะคะเราจะทำการใส่อินดิเคเตอร์กันค่ะไปที่เครื่องหมายบวกค่ะเลือก Add Indicator to Active Panel นะคะเสร็จแล้วเลือกหมวด Band Indicator ค่ะมองหาอินดิเคเตอร์ที่ชื่อ Alligator ค่ะหรือนักลงทุนจะใส่แบบคีย์ลัดโดยพิมพ์ .ALG ก็ได้ค่ะเมื่อใส่เสร็จแล้วนะคะเพื่อความชัดเจนของอินดิเคเตอร์นะคะเราจะทำการปรับสีปรับขนาดนิดนึงค่ะคลิกขวาเลือก Indicator Property ค่ะทำการปรับขนาดนะคะให้อินดิเคเตอร์ใหญ่ขึ้นจะได้มีความชัดเจนนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะทำการเปลี่ยนตัวหุ้นค่ะเป็น CPO นะคะ CPO นะคะเรามาดูกลยุทธ์หรือว่าเทคนิคในการใช้งานนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มขาขึ้นนะคะเราจะเห็นเส้นนะคะสีเขียวนะคะอยู่บนสุดเลยนะคะตามมาด้วยเส้นสีแดงนะคะเส้นสุดท้ายที่อยู่ล่างสุดคือเส้นสีน้ำเงินนะคะหรือง่ายๆก็คือเส้นที่เป็นริมฝีปากนะคะฟันแล้วก็ขากรรไกรถ้าเรียงตัวแบบนี้แสดงว่ากำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือเป็นช่วงจังหวะที่เราจะซื้อนะคะเป็นช่วงจังหวะที่เราจะซื้อสำหรับแนวรับค่ะเราจะให้เส้นสีเขียวหรือว่าเส้นริมฝีปากค่ะเป็นแนวรับที่1ค่ะเส้นสีแดงค่ะเส้นสีแดงตรงนี้นะคะเป็นแนวรับที่2ค่ะส่วนขากรรไกรค่ะเราจะให้เป็นแนวรับที่3เมื่อนะคะตัวราคาหลุดเส้นนะคะที่เป็นขากรรไกรหรือเส้นแนวรับที่3ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นค่ะสำหรับการใช้งานอินดิเคเตอร์นี้นะคะอินดิเคเตอร์นี้จะไม่เหมาะกับหุ้นที่เป็นช่วงไซด์เวย์นะคะเขาจะบอกได้ผิดเพี้ยนนะคะหรือว่าไม่แม่นยำนะคะส่วนในแนวโน้มขาลงค่ะเราจะเห็นการเรียงตัวใหม่นะคะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะอยู่ด้านบนนะคะเส้นตรงกลางค่ะจะเป็นเส้นสีแดงและเส้นด้านล่างสุดนะคะจะเป็นเส้นสีเขียวค่ะจังหวะนี้ที่เขาตัดกันนะคะก็เป็นจังหวะที่เราจะขายนั่นเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาวิ่งไปทะลุเส้นสีเขียวนะคะเส้นสีเขียวเราให้เป็นแนวต้านที่1ค่ะถ้าทะลุเส้นที่1นะคะเราจะไปดูกันว่าทะลุเส้นที่2หรือเปล่าแล้วถ้ายังไปทะลุเส้นที่3หรือว่าเส้นสีน้ำเงินนะคะให้ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดแนวโน้มขาลงค่ะเรามาดูกันว่ามีช่วงสิ้นสุดแนวโน้มขาลงไหมนี่นะคะราคาทะลุทั้ง3เส้นเลยเป็นจุดสิ้นสุดแนวโน้มขาลงนะคะหรือเรามาดู BTS ก็ได้ค่ะ BTS นะคะ BTS เป็นจุดสิ้นสุดแนวโน้มขาลงค่ะก็จะฟอร์มตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะเรียงตัวใหม่อันนี้ก็คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะข้อควรระวังนะคะไม่ควรนะคะใช้กับหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์หรือการเคลื่อนไหวแบบออกข้างแบบนี้นะคะเพราะจะทำให้เขาบอกทิศทางได้ผิดเพี้ยนนะคะ
เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะสำหรับนะคะแนวโน้มขาขึ้นนะคะให้เรียงตัวเป็นสีเขียวสีแดงนะคะแล้วก็สีน้ำเงินนะคะสีเขียวสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเมื่อทั้ง3เส้นตัดกันให้เป็นแนวโน้มขาขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาวิ่งนะคะแล้วหลุดนะคะหลุดเส้นสีน้ำเงินให้ถือว่าหลุดแนวโน้มขาขึ้นนะคะส่วนแนวโน้มขาลงค่ะเป็นการดูการเรียงตัวของเส้นสีน้ำเงินอยู่บนสุดตรงกลางคือเส้นสีแดงรองลงมาคือเส้นสุดท้ายล่างสุดคือเส้นสีเขียวถ้าเส้นตัดกันก็คือเป็นจังหวะให้ขายนั่นเองค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาวิ่งนะคะทะลุนะคะเส้นสีน้ำเงินได้ก็ถือว่าให้เป็นจุดสิ้นสุดแนวโน้มขาลงเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะก็หวังว่าอินดิเคเตอร์อัลลิเกเตอร์นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนค่ะที่เริ่มศึกษาอินดิเคเตอร์นะคะสามารถติดตามนะคะสาระดีๆแบบนี้ได้ทางช่องทางของ eFinance Thai TV ค่ะ Facebook Fanpage eFin School และ LINE @นะคะฝากกดติดตามแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ